เนี่ยค่ะก็เป็นบวบนะคะเห็นไหมเห็นบวบแห้งไหมคะเนี่ยบวบแห้งที่อยู่บนต้นแบบนี้ละค่ะเอาแห้งๆแบบนี้เลยนะเราก็จะสอยออกมาค่ะสอยลงมาก่อนเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาทำเอาบวบแห้งๆนะคะเก็บบวบแห้งๆมาทำที่ขัดผิวขัดขี้ใครเนาะขัดขาขัดอะไรดีจังเลยจากธรรมชาติเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อนะคะนี่บวบแก่ๆที่มีอยู่ตามต้นเราก็ตัดก้นออกนี่ค่ะแล้วก็เม็ดก็เอาไปปลูกนี่ค่ะเวลาเราตัดอย่างเงี้ยเทนี่ค่ะเม็ดก็จะไหลมาอย่างนี้แล้วเราก็กะเอาความยาวแค่ไหนนี่ค่ะความยาวที่ต้องการนะคะเดี๋ยวแบบเอาไปแช่น้ำก่อนแป๊บนึงแล้วก็เนี่ยแช่ให้เขาแบบเนื้อฟูๆหน่อยมีความนิ่มหน่อยนะคะจริงๆบางคนเขาก็จะแช่ไว้ข้ามคืนข้ามวันแล้วเขาก็มาลอกออกแต่แบบว่าผิวบวบมันจะแบบไม่เนียนนะคะไม่เนียนเนาะมันเหมือนเป็นรอยดึงใช้มีดคมๆตัดเลยดีกว่าแช่สักแป๊บนึงไม่ต้องไปแช่อะไรนานมากเนี่ยค่ะใช้มีดคมๆตัดไปเลยแบบนี้นี่เห็นไหมคะโนอาตื่นเลยตัดกันต่อนี่เห็นไหมออกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะจ้าลูกจ้ะเดี๋ยวไปแกว่งเปเสร็จแล้วค่ะนี่เราก็จะได้เห็นไหมใยบวบแบบนี้นะคะไว้ขัดผิวเนี่ยค่ะมันก็จะนุ่มมากๆเลยเห็นไหมใช้ดีด้วยค่ะนอกจากธรรมชาติฟรีด้วยไปลองทำดูนะคะเดี๋ยวไปเล่นกับโนอากันค่ะโอ้ยโอ้ยวิ่งหนีโอ้ยหนีไปห้องนู้นนะหนีโอ้ยหนีตะกายเลยมาแล้วมาข้างนี้เฮ้ยหนี